ผมมีความภูมิใจที่เป็นอาจารย์ของประเทศไทยคนหนึ่งที่ได้รับการประเมินให้เป็น Principal Fellow ของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษการที่ได้รับฐานะนี้ซึ่งเป็นวิทยาฐานะเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจเพราะมันเกิดจากการทำงานในด้านนี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่จะทำให้การที่นำเรื่องนี้เข้ามาสู่ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยของเราเป็นผู้นำแห่งหนึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยทำได้เป็นมรรคเป็นผลโดยที่มีจำนวนของผู้ที่เป็น Fellows Senior Fellows และครั้งแรกของเราที่มี Principal Fellow เนี่ยก็เป็นผลงานของประเทศที่เราร่วมกันทำแล้วก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้การที่ผมเองขอรับการประเมินเนี่ยมีผลงานที่อ้างอิงได้เป็นรูปธรรมก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยท่านอธิการบดีที่มีนโยบายแน่วแน่มั่นคงต่อเนื่องทำให้เราเป็นมหาวิทยาลัยนำที่มีคณาจารย์เป็นเฟลโลหรือเหนือกว่าเฟลโลเนี่ยส่วนน้อยๆส่วนหนึ่งที่ในฐานะที่ผมต้องถือว่าเป็นคนของวลัยลักษณ์ด้วยผมก็เพียงแต่ช่วยทำให้ระดับของการจะมีเฟลโลสมบูรณ์แต่เนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไปทำมันจึงกลายเป็นคนแรกของประเทศไทยซึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นคนแรกหรือไม่เป็นคนแรกแต่ตั้งใจว่าเมื่อได้กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆได้ทำจนเป็นมรรคเป็นผลก็ต้องมามองตัวเองครับว่าแล้วเราอยู่ตรงไหนถ้าไปกระตุ้นเขาแต่ตัวเองไม่ทำและไม่แสดงให้เห็นว่าทุกคนทำได้ถ้าตั้งใจจะทำการที่ได้รับวิทยาฐานะนี้ผมถือว่าเป็นใบเบิกทางเพิ่มขึ้นที่จะทำให้ผมทำงานกับท่านทั้งหลายในเรื่องที่จะพัฒนาคณาจารย์และผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษาของ UK ทำได้เป็นมรรคเป็นผลมากขึ้นแล้วก็มีบทบาทที่กว้างขึ้นเพราะในฐานะที่เป็น Principal Fellow นั้นคงไม่ได้ทำให้สถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือข้ามสถาบันภายในประเทศเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่เราเอาอุดมศึกษาเนี่ยเข้าเชื่อมในกระแสโลกแล้วเราก็จะทัดเทียมกับคนอื่นในแง่ของมาตรฐานวิชาชีพอุดมศึกษาผ่านการกระทำของพวกเราผมชื่นชมในผลงานของ HEA ซึ่งเขาตั้งมาได้เพียง10กว่าปีแต่เขาก็สามารถที่จะร่วมกันพัฒนาให้คนเป็นเฟลโลว์ได้ถึงแสนกว่าคนทั่วโลกสามารถทำให้มี Principal Fellow เนี่ยประมาณ1,000คนซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นผมภูมิใจในฐานะเป็นคนไทยแล้วก็เป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติในฐานะนี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำแล้วก็ทำให้ผมสามารถจะอ้างอิงได้ว่าเราทำได้ผลเป็นรูปธรรมและจะทำกันต่อไปครับ